นิตยสารไรดิ้งสาระเพื่อความสะใจนิตยสารไรเดอร์คลับไทยแลนด์จากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์ครับผมเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับผมวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเบรกสุดท้ายนะครับยังคงรับสายนะครับแล้วก็ SMS เช่นเคยแต่ก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับผมเนี่ยสารเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรต่างคิดถึง X Speed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล้อง GLP เร็วแรงสั่งได้ก็วันนี้พี่อ้นมานะฮะสาย2จังหวัดสายกระบูมาได้เลยนะครับส่วนพรุ่งนี้พี่กิ้งนะฮะพี่กิ้ง GLP ของเราก็มาเช่นเดียวกันนะครับมาเดี๋ยวเรามารับสายนะฮะแล้วก็ SMS เช่นเคย025309496-98นะฮะ SMS ที่4827772พิมพ์4เว้นวรรคแล้วตามด้วยข้อความคำถามหน้าจอบอกว่ารีเบล500ใช้ยาวใช้ได้ไหมครับแล้วก็ Fast Bike ได้ไปแล้ว1เล่มใช้ได้ครับรีเบล500ต้องบอกว่าเป็นรถประเภทครูเซอร์ที่ Honda เพิ่งเปิดตัวออกมาเลยนะฮะจะมี2คลาสนั่นก็คือ500กับ300ซีซีตัว500นะครับสามารถไปนั่งลองหรือว่าไปทดลองขับได้ที่ Honda Big Wing ทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับแต่ในส่วนของ300นะฮะก็ไปที่ Honda Wing Center ก็คือเป็นดีลเลอร์ของรถเล็กธรรมดาได้ถามว่าใช้นานใช้เลยครับเพราะว่ามันต้องบอกเป็นเครื่องที่มีระบบระบายความร้อนด้วยน้ำหลังจากที่ไปทำการทดสอบนะฮะกรอบก็ไปทำการทดสอบมาแล้วด้วยนะฮะเขาบอกมาว่าในเรื่องของสมรรถนะเครื่องยนต์เนี่ยเหลือแหล่เลยขนาดตัวนี้นะฮะเครื่องยนต์ตัวนี้ไปอยู่ในส่วนของรถสปอร์ตอย่าง CBR 500นะครับในเรื่องของความทนทานความประหยัดน้ำมันยังมีให้เห็นตัวนี้สิ่งที่ขาดไปก็คือในเรื่องของการเข้าโค้งแต่ก็เห็นบอกว่าไปทดสอบมาแล้วนะครับก็ยังสามารถเข้าโค้งได้แต่ก็ไม่ได้แบบถึงกับอารมณ์ของฟิลรถสปอร์ตคือมันก็ต้องมีการแบบมีการเผื่อเพราะระยะฐานล้อเขาจะยาวกว่ารถสปอร์ตแล้วก็ตำแหน่งพักเท้าจะเตี้ยกว่าตำแหน่งแฮนด์จะเปลี่ยนไปคือถ้าใช้ยาวไม่ได้แบบว่าไม่ได้คิดว่าจะเอาไปขี่เร็วได้เลยแต่ด้วยความที่แบบเป็นเครื่อง500ซีซีกำลังของมันนะฮะพร้อมที่จะออกมาได้ทุกเมื่อเพราะฉะนั้นแล้วมันอยู่ที่ว่าคุณจะใช้หรือไม่ใช้จริงๆตัวนี้ถ้าเผื่อว่าจะไปใช้งานออกทริปนะฮะความเร็ว120-103ก็กำลังดีถ้าเผื่อว่าเกิน104-105ไปเนี่ยก็เริ่มไม่ค่อยมีความสุขละเพราะว่าจะต้องต้านกับความเร็วลมเพราะฉะนั้นใช้ยาวใช้ได้ครับถ้าเผื่อว่าไม่มีตัวเลือกอื่นเล่นเลยครับผมแต่ว่าไม่รู้รถจะได้เมื่อไหร่นะเพราะว่าตอนนี้ยอดจองเยอะมากอาจจะแบบไปช่วงไปปลายปีเลยก็ได้ครับผมถือว่าตอนนี้ยอดขายเขาก็เยอะนะ Honda ตัวนี้ใช่มามีอะไรต่อไหมก็อย่างที่บอกครับ MSX จอดทิ้งไว้เข้าเกียร์1เป็นไรไหมครับก็ไม่เป็นไรไม่ได้เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรจอดจะเข้าเกียร์ไหนก็จอดได้แต่ว่าถ้ารถจอดนะแต่ว่าสำคัญอย่างเดียวพี่ตู่ตอนที่เราจะติดเครื่องเนี่ยให้ถอยมาที่เกียร์ว่างก่อนนะครับแล้วก็ติดเครื่องนะบางทีเราหลงไงไปเข้าเกียร์ไว้แล้วไปกดสตาร์ทมือหรืออะไรเงี้ยมันจะขบเลยนะจะขบเลยแล้วกามปูจะไปเลยนะมันจะมีผลเสียดิมีผลเสียบางทีเกียร์ค้างอยู่ไม่ควรสตาร์ทนะครับคือสาเหตุที่เข้าเกียร์หนึ่งไว้พี่เขาอาจจะจอดในที่ลาดชันคืออาจจะแบบว่าเออจอดบนเนินอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องใส่เกียร์หนึ่งคาไว้อันนั้นคือสิ่งที่ถูกต้องใช่ไหมฮะแต่ถ้าว่าเป็นพื้นธรรมดาอย่างเงี้ยไม่ต้องคือใส่เกียร์ว่างก็ได้เพราะรถมันไม่มีเบรกมือใช่ไหมฮะพออยู่ในที่ลาดชันเนี่ยส่วนใหญ่เขาคาทั้งนั้นแหละไม่มีปัญหาไม่เป็นไรพี่คาได้ครับแต่พอก่อนจะสตาร์ทใหม่อ่ะก็เช็คก่อนเช็คก่อนเช็คอย่างน้อยๆเดินรอบตัวรถสักรอบนึงก่อนนะพี่ตู่นะแล้วก็สตาร์ทดูว่ามีอะไรแปลกปลอมเปล่านะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะไปที่สนามพีระเซอร์กิตนะครับซึ่งตอนนี้ก๊อปไปรออยู่แล้วนะครับก๊อปไปสัมมนาเทคนิคเรียบร้อยแต่วันนี้ผมมารอต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองกับพี่อ้นนะฮะเดี๋ยวคืนนี้จะเดินทางไปนะฮะจะตามไปแล้วก็พรุ่งนี้จะไปไลฟ์สดกับบรรยากาศการทดสอบ Suzuki GSX R150ตัวใหม่ล่าสุดยังไงก็ฝากถึงเพื่อนๆที่กำลังจะทดสอบพรุ่งนี้นะยังไงก็ให้ปลอดภัยทุกคนแล้วก็เดินทางปลอดภัยด้วยใช่ไหมพรุ่งนี้เขาปิดสนามพีระเซอร์กิตกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ให้เฉพาะสื่อมวลชนทดสอบเพราะฉะนั้นในเรื่องของข้อมูลแล้วก็ในเรื่องของกิจกรรมอะไรต่างๆนะฮะเราจะพยายามเก็บมาให้มากที่สุดแล้วก็มานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันใช่นะมาดูสปิโก้150ครับใช้ยางหน้าขนาด90/90ขอบ17ยางหลัง100/90ขอบ18แล้วยังไงครับ
ยังไงครับขอต่อควรใช้สเตอร์หน้าเท่าไหร่อ๋อสเตอร์หน้าปกติจริงเป็นยางสปิกเดิมมั้ยเนี่ยสปิกเดิมนี่สปิกเดิมนะสปิกเดิมจริงสปิโก้จริงเรียกอย่างนี้ครับว่าสปิโก้เนี่ยกำเนิดมาเมื่อปี93นะครับแล้วก็มาสิ้นสุดเมื่อปี98ปลายปีจริงๆแล้วโหมดเนี้ยเป็นโหมดของเดิมซึ่งจะใช้สเตอร์หน้าเป็น520ซึ่งเป็นสเตอร์หน้า14ฟันเนี่ยแต่เตอร์หลังเป็น39ใหญ่มากจำไว้เลยนะครับว่าสเตอร์หลัง39ฟัน520เทียบเท่าสเตอร์428ถึง53ฟันเลยนะครับใหญ่มากครับทีนี้โหมดสเตอร์หน้าเนี่ยถ้าเกิดเราจะใช้เป็นโซ่428นะครับก็จริงๆแล้วใช้โหมดหน้า15หลังนี่ควรจะอยู่ประมาณ40นะครับ40อัพนะครับจริงๆแล้ว15 40นะครับถ้าเป็นคนตัวเล็กนะครับถ้าตัวใหญ่ก็จะเป็น41 42 43จนถึง45ฟันในโหมดนี้นะครับ15นะครับใช้หลังอยู่ประมาณไม่เกิน45แต่ว่าถ้าเป็น520หน้าเป็น14นะครับแต่หลังจะอยู่ที่39ฟันซึ่งจะพอมาวางใส่กันนะพี่ตู่นึกออกไหมครับครับจริงๆ520เป็นสเตอร์ที่ใหญ่มากนะครับแต่พออยู่ในเซอร์ปิโก้ปุ๊บเนี่ยถ้าเราจะหาโซ่428เนี่ยโซ่เบอร์428เราหาได้แต่พอสเตอร์เนี่ยเราก็หาได้ใส่เตอร์หน้า15สเตอร์หลังอยู่ที่40อัพนะครับอาจจะเป็น41 42 43นะครับหรือ44หรือ45แล้วแต่ตัวน้ำหนักคนขับเลยเพราะว่าใส่ได้ทั้งหมดในโหมดนี้นะครับตอบโจทย์ตรงนี้แล้วกันนะครับครับผมประมาณนั้นมาดูทางไลฟ์สดครับครับคุณเปรมก็ถามว่าราคาเท่าไหร่ครับ GSX 150 2017เรื่องราคาผมขอติดไว้ก่อนละกันเดี๋ยวบอกในตอนไลฟ์สดพรุ่งนี้นะฮะแล้วก็พี่อูขอนแก่นบอกว่าสวยมากครับ GSX 150รอชมไลฟ์ขอบคุณครับสำหรับกำลังใจเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวตัวก๊อฟจะพาชมบรรยากาศนะแน่นอนเลยเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ฝากความคิดถึงเพื่อนนะครับทั้งอาจารย์โฮนะอาจารย์ตุ๋ยนะครับทั้งสองท่านเลยเพราะว่าชุดที่หายไปนะครับจะช่วยๆกันดูนะครับถ้าเกิดว่าถ้าเจอก็จะแจ้งเฟซนะเพื่อนนะโอ้โหด้วยตุ๋ยด้วยนะทั้งคู่เลยบอกว่า 200,000 กว่าครับเห็นบอกเห็นคุยอยู่นะครับชุดละ 200,000 กว่าเป็นชุดที่สั่งตัดจาก RS Taichi ประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียวเพราะว่าอาจารย์โฮได้สปอนเซอร์จากโปรช็อปแพดด็อกกรุงรัชดานะครับซึ่งมันก็ว่าแกกำลังจะเดินทางไปสนามพีระนี่แหละแล้วก็เอาชุดหนังอ่ะคือในกระเป๋านั้นน่ะมันสามารถใส่ทั้งชุดหมวกกันน็อกด้วยเลสซิ่งสูทหมวกกันน็อกรองเท้าถุงมือทุกแล้วก็อินเนอร์กาดหมดเลยครับหมดเลยครับไปหมดเลยมันเหมือนกับว่าเป็นทั้งกระเป๋าน่ะจะหายไปได้ยังไงเพราะว่าของผมก็ใช้อย่างนั้นแหละใช่เพราะแต่ผมไม่กล้าไว้ข้างหลังเพราะผมเจอจานโฮ่อย่างนี้เลยเพราะว่าเห็นบอกว่ามีรถอยู่ข้างหลังกระบะด้วยแล้วก็เอาไปวางไว้เห็นเพื่อนตุ๋ยเขาบอกนะครับจริงๆเราก็จะเห็นใจว่าเฮ้ยเพื่อนเสียดายนะแล้วอีกอย่างนึงคืออะไรรู้ป่ะเนี่ยเป็นมาตรฐานที่แบบว่าเมืองไทยแบบไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยครับกล้องวงจรปิดที่ปั๊มเสียครับเสียด้วยแล้วก็ที่ปั๊มบอกเจออยู่แต่ว่าก็อยู่ในปั๊มแค่นั้นเองนะครับผมอีกสักคำตอบได้ไหมครับสปาร์ค135ใส่เสื้อสูบ R15 จะทนไหมมันคนละไซส์นะครับคนละไซส์เลยสปาร์ค135ก็135ซีซีครับ R15 ก็ R15 ไม่ควรย้ายรุ่นไม่ควรข้ามรุ่นครับควรจะใช้ของเดิมเป็นเสื้อสูบไดซิลไดซิลเหมือนกันจริงๆถ้าจะแปลงอ่ะปาร์ค135ไอมันก็ไดซิลเหมือนกันนะใช่ครับถ้าจะแปลงจริงอ่ะแปลงได้ครับแต่ว่าไปใส่ตัว i ดีกว่าป่ะใช่ครับก็คือว่า135ไอกับตัว R15 เนี่ยจริงๆก็โหมด R15 ก็คือโหมดของ Slash อันนี้ก็เป็น135ธรรมดาเปล่าที่ไม่ใช่ i อ๋อเอาตัว i มาใส่แต่ก็ต้องมีการแปลงนิดหน่อยแปลงเยอะครับแต่ก็ทำได้นะถ้าจะแปลงไม่เข้าใจก็โทรมาที่จัดได้นะไปโหเวลาหมดเวลาซะแล้ววันนี้โหเปิดเต็มๆคนเดียวนะครับแล้วก็ปิดเต็มๆคนเดียวต้องขอบคุณนะครับที่ติดตามเรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก็ต้องขอบคุณครับเอลโมโตโฟเทคแรงดีไม่มีสะดุดปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพบิ๊กไบต์ต้องเอลนะครับพบกับพวกเราครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691กับรายการ Speed Rider วันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ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 